ตั้งขึ้นเมื่อปี2539จากการรวมตัวกันของกลุ่มบัณฑิตศิษย์เก่าจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยการพัฒนาการเรียนรู้และการศึกษาของประเทศภายใต้ความเชื่อที่ว่าแรงผลักดันที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของเศรษฐกิจคือการปฏิรูประบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโดยนำหลักทฤษฎีทางการศึกษาที่เรียกว่า Constructionism หรือการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาโครงการต่างๆของมูลนิธิและได้ริเริ่มโครงการนำร่องหลายโครงการเพื่อช่วยพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของคนไทยในหลายภาคส่วนในเดือนพฤศจิกายน2540มูลนิธิศึกษาพัฒน์โดยการนำของคุณพารณ์อิสระเสนาณ อยุธยาได้ร่วมมือกับ Professor ซีมัวร์ Peppert แห่งสถาบัน MIT Media Lab เจ้าของทฤษฎีการเรียนรู้ Constructionism ริเริ่มโครงการประภาคารแห่งปัญญาหรือ The Lighthouse Project โดยมุ่งหมายที่จะนำการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructionism มาพัฒนาคนไทยให้เป็นนักเรียนรุ่นใหม่ที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาหรือ Constructionism เป็นวิธีการเรียนที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเรียนรู้จากการสร้างโครงงานหรือ Project Based Learning เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกโครงงานที่ตนเองสนใจได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติในการสร้างสรรค์ชิ้นงานบูรณาการด้วยเทคโนโลยีวิชาการศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยศิลธรรมจรรยาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมได้อย่างเป็นกัลยาณมิตรจนติดเป็นนิสัยใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิตเป็นแบบอย่างในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแข่งขันได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรุนแรงและกว้างขวางของยุคโลกาภิวัตน์อย่างไรก็ตามมูลนิธิตระหนักดีว่าลำพังทฤษฎีการเรียนรู้เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงกว้างและยั่งยืนได้มูลนิธิศึกษาพัฒน์จึงได้นำหลักการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ Learning Organization อันเป็นทฤษฎีของปีเตอร์เซงเกย์แห่ง MIT Sloan School ผนวกเข้ากับหลักการวิถีพุทธนำมาประยุกต์พัฒนาร่วมกันเกิดเป็นโมเดลที่เป็นเอกลักษณ์เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีพลังและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพและทำให้มูลนิธิสามารถขยายผลรูปแบบการเรียนรู้ไปสู่หลายภาคส่วนอย่างกว้างขวางเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภาคการศึกษาภาคชุมชนและภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจากประสบการณ์การเรียนรู้จากปัญหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด15ปีที่ผ่านมาภายใต้การนำทฤษฎี Constructionism ไปประยุกต์ใช้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทรงคุณค่ามากมายจากหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยปัญหายาเสพติดยากจนแห้งแล้งกลายเป็นหมู่บ้านที่มีป่าอุดมสมบูรณ์มีน้ำกินน้ำใช้พอเพียงและมีโครงการที่สร้างรายได้และเกิดสาธารณประโยชน์กับชุมชนมากมายเกิดหน่วยนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างนำร่องในการบริหารจัดการการจัดการศึกษาการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างเต็มรูปแบบเป็นต้นแบบให้กับสถาบันการศึกษาในทุกระดับสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิผลและผลกำไรรวมทั้งสร้างคนทำงานที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้และเป็นคนดีมีคุณธรรมให้กับหลายองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมภายใต้การนำทฤษฎี Constructionism ไปประยุกต์ใช้ในโครงการประภาคารแห่งปัญญาของมูลนิธิศึกษาพัฒน์สิ่งต่างๆเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสร้างนักเรียนรู้จำนวนมากที่รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสร้างนักคิดนักพัฒนาที่ประสบผลสำเร็จในทุกภาคส่วนและจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคนไทยให้ก้าวไปบนโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงได้อย่างยาวไกลและยั่งยืน